สวัสดีค่ะวันนี้คุยเรื่องเซโทรเนล่าค่ะมันคือตะไคร้หอมอะค่ะมันก็จะคล้ายๆเลมอนกราสหรือตะไคร้นะคะแต่ว่าตัวนี้กินไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ใช้ทาได้แล้วก็ใช้ใส่เครื่องดีฟิวเซอร์ได้นะคะตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยมันก็จะเหมือนเลมอนกราสเพราะว่ามันสามารถไล่แมลงได้นะคะก็เวลาใช้ก็ทากับแคริเออร์ออยล์แล้วก็ให้เด็กๆเนี่ย เวลาออกไปเล่นข้างนอกหรือว่าเวลาเล่นตอนเย็นๆเนี่ยซึ่งมันอาจจะมียุงมีแมลงอะไรเงี้ยเราก็ทาไปแล้วก็มันก็จะไล่พวกยุงพวกแมลงนอกจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของอาการซึมเศร้าค่ะคนที่มีอาการซึมเศร้าให้หยดตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยหยดลงในดีฟิวเซอร์แล้วมันจะทำให้กระชุ่มกระชวยและมีความรู้สึกไม่อยากอยู่เฉยๆอยากออกไปทำข้างนอกคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะแบบชอบอยู่คนเดียวแล้วก็คิดวนๆกับเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ใจมันก็จะทุกข์มากขึ้นนะคะรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าแต่ว่าตัวซิตรอนเนล่าเนี่ยหยดในดีฟิวเซอร์กลิ่นของมันจะทำให้รู้สึกสดชื่นและอยากรู้สึกว่าอยากออกไปหาอะไรทำนะคะอีกอย่างนึงที่มันช่วยอะค่ะคือมันช่วยเรื่องของอาการปวดฟันนะคะอาการปวดฟันเนี่ยคือถ้าปวดฟันอะให้ทาข้างนอกนะคะตรงจุดที่เราปวดผสมน้ำมันแคลเรียร์ออยล์แล้วก็ทานะคะมันก็จะช่วยเรื่องของอาการปวดฟันได้อีกอย่างนึงมันช่วยเรื่องของคนที่ปวดท้องปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อปานแน่นท้องอาหารไม่ย่อยนะคะวิธีใช้ก็ผสมแคริเออร์ออยล์แล้วก็ทาตรงท้องนวดๆสักพักหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งมันจะรู้สึกว่าอาการดีขึ้นอีกประการหนึ่งที่มันช่วยได้เป็นแบบข้อโดดเด่นของตัวซิตรอนเนล่าก็คือเรื่องของกลิ่นเท้าค่ะคือถ้าใครมีกลิ่นเท้าอ่ะกลิ่นอับของเท้าเวลาใส่ถุงเท้าหรืออะไรเงี้ยถอดออกมาแล้วแทบจะเป็นลมอะไรประมาณนี้นะก็ทาที่เท้าค่ะใช้ทาที่เท้ามันจะลดเหงื่อที่เท้าแล้วก็ลดกลิ่นอับที่เท้าเนาะใครที่มีกลิ่นอับที่เท้าเนี่ยแนะนำตัวนี้เลยใช้ดีมากๆอย่างที่มันทำได้นะคะก็คือหยดใส่ในครีมนวดผมค่ะแล้วก็ใช้หมักผมอันนี้จะช่วยเรื่องของคนที่มีผมมันใครมีผมมันแนะนำให้ใช้ตัวเซโทเนล่านะคะมันจะช่วยลดผมมันค่ะสุดท้ายเลยมันคล้ายๆกับตัวอื่นอะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการพวกฆ่าเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือนตัวเลมอนอะคือเราสามารถผสมน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำส้มสายชู 5% เนี่ยผสมประมาณแค่20% และอันนี้5หยดกับน้ำนะคะแล้วก็เอาไปฉีดฆ่าฉีดทำความสะอาดโต๊ะอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้คนที่ชอบกลิ่นเลมอนกราสแต่ว่ารู้สึกว่ามันฉุนเกินไปหรือคนที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นอับเท้าแนะนำตัวนี้มากๆค่ะพี่ปอเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยของดอทเทล่านะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ใครที่มีเวลาว่างนะคะอยากจะหารายได้เสริมเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวดอทเทล่าแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆตัวดอทเทล่าเนี่ยน้ำมันหอมระเหยนอกจากจะช่วยเรื่องของอารมณ์แล้วมันยังช่วยฆ่าเชื้อแล้วก็ช่วยรักษาอาการหลายๆอย่างได้โดยที่มันเป็นออร์แกนิก 100% เพราะฉะนั้นจะไม่มีอันตรายต่อสุขภาพของเราอยากชวนมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเดี๋ยวพี่ปอทิ้งไลน์แอดไว้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่คราวหน้าฝาก Subscribe แล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ